อ่ะช่วยขยายความลุงมิ่งเล่นการเมืองต่อหน่อยสิคือตอนที่แกตัดสินใจย้อนคืนการเมืองไปอยู่กับพรรคเศรษฐกิจใหม่ของเสียจั๊กผมก็วิจารณ์แกไปทีนึงแล้วมิ่งขวัญแสงสุวรรณเป็นตัวอย่างของคนที่ลงไม่เป็นถึงเวลาลงไม่ลงตอนนั้นจบแบบภาพสวยละภาพจบแค่นั้นถ้าเขาจบแค่นั้นโปรไฟล์ของความเป็นมิ่งขวัญนี่แกจะสวยงามแกจะเป็นอีกหนึ่งบุรุษในตำนานได้ใช่กับผลงานในอดีตทุกคนก็จะแต่ฝืนเล่นต่อในบริบทอย่างที่เห็นที่เป็นอยู่นั่นแหละในที่สุดวันนี้มิ่งขวัญก็น่าสงสารนะแต่ถ้าแกฝืนจะเล่นต่อเออถ้าเดินต่อแล้วมาจับไม้จับมือกับเนี่ยคืออย่างนี้อย่างตอนเช้าเราก็รายงานไปว่าพี่มิ่งยงยุทธยาภัยรัตน์ไปนั่งคุยกับเปิ้ลซึ่งเป็นตัวแทนอาจารย์สมคิดเป็นตัวแทนของสี่กุมารไปนั่งคุยกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมยังนึกอยู่ในใจนะเขาจะผสมข้ามสายพันธุ์กันได้สำเร็จจริงหรือเปล่า มันถือได้ว่าคนละสายพันธุ์ก็ได้มันจะผสมข้ามพันธุ์ได้สำเร็จไหมขณะเดียวกันมองในเชิงของกิเลสมนุษย์นะเรื่องอีโก้ตัวตนของคนแต่ละคนนะผมยังนึกไม่ออกว่ามิ่งขวัญนี่สุดยอดอีโก้อยู่แล้วล่ะสุดยอดหลงตัวเอ้ยโทษสุดยอดอีโก้อยู่แล้วล่ะคนที่มีตัวตนสูงยิ่งเลยอย่างมิ่งขวัญกับสี่กุมารนี่เขาจะผสมกันเขาจะผสมกันลงตัวป่ะแล้วใครจะนำใครจะยอมใครผมก็คิดแค่นี้ส่วนคุณยงยุทธนี่อ้ายยุทธนี่เขามีความหยุ่นตัวมีความลื่นไหลมากกว่าเขาก็ยังเป็นนักการเมืองแบบหนึ่งนะเขาหยุ่นตัวสูงกว่าแต่มิ่งขวัญกับสี่กุมารเนี่ยต่างคนต่างก็เชื่อมั่นถึงสูงไม่รู้สิ